สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com ดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณริวครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณริวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนจากนครศรีธรรมราชครับพี่แจ็คตอนแรกที่สวัสดีทักทายกันนี่ผมนึกว่าเสียงบ่าวตูน FC ครับ FC แฟนคลับแฟนคลับนะฮะที่นครศรีธรรมราชอากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างฮะคุณริวตอนนี้ก็ดีนะครับพี่เพราะว่ามันมีบางวันที่ว่าฝนยังตกอยู่แล้วก็บางวันก็แรงอยู่เออนะครับแต่โดยรวมถือว่าอากาศดีนะครับครับอากาศดีครับนะฮะคุณริวกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยเลยครับพี่นี่คือครั้งแรกครับผมและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักปกติก็น่าจะเป็นฟังแบบแพ่งเลยย้อนหลังเนาะครับย้อนหลังเออนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณริวแต่เหมือนจริงนะเหมือนเสียงเบาตูนจริง เออเหมือนผมคุยอยู่กับเบาตูนเลยคุณริวครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสถานศึกษาเราจะไม่พูดชื่อสถานศึกษาแห่งนี้เลยนะครับผมเออนะครับวิทยาลัยสยองขวัญคุณริวไปเจออะไรมาครับต้องขอเท้าความก่อนนะครับพี่เจ๊ก็คือประมาณ6ปีที่แล้วครับก็คือผมเป็นน้องใหม่ก็คือเข้าปีหนึ่งซึ่งระยะทางจากบ้านของผมนะครับพี่แจ็คแล้วก็ไปถึงวิทยาลัยนี่ก็คือไกลพอสมควรครับพอเรียนไปนะครับพี่แจ็คมันจะมีเกี่ยวกับให้นักเรียนทํานักศึกษาวงการอะไรประมาณนี้ครับก็คือทําแบบให้นักเรียนสรุปกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะมาประเมินตอนปิดภาคเรียนนะครับครับแล้วก็มันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่ผมต้องก็คือจากบ้านไปที่วิทยาลัยมันไกลใช่ไหมครับครับผมก็เลยต้องไปนอนที่วิทยาลัยเพื่อที่จะสรุปกิจกรรม มันเป็น3วันสุดท้ายนะครับที่ผมต้องไปนอนที่วิทยาลัยครับก่อนที่เขาจะมาประเมินฮะครับแล้วก็คืนนั้นเนี่ยนะครับทำงานมาทั้งวันก็จะเป็นคืนแรกนะครับ ผมต้องขอเล่าก่อนว่าสถานที่วิทยาลัยนะครับมันจะเป็นประมาณเหมือนกับเป็นเนินลงไปนะครับ แล้วก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยทางซ้ายมือหรือทางขวามือของเรานี่ก็จะเป็นบ่อน้ำแล้วก็ทางซ้ายมือของเรานี่ก็จะเป็นหอประชุมครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็จะเป็นหน้าสถงแล้วก็อยู่หลังสุดก็จะเป็นแผนกที่ผมเรียนอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือรถที่เราจอดกันนี่ก็คือจะจอดแบ่งแยกเป็นแผนกกันเลยพี่แจ็คจะไม่มารวมกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมทำงานจนถึงดึกมากครับพี่แจ็คทำงานสรุปกิจกรรมมาไปเรื่อยๆกับเพื่อนแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าลืมรถไว้ที่แผนกของตัวเองที่อยู่หลังสุดครับพี่แจ็คแล้วก็ต้องเดินจากหน้าหอประชุมเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเอารถที่แผนกตัวเองตอนนั้นก็จะตกประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับก็คือลืมรถเดินไปครับเดินไปก็คือให้เพื่อนทำงานไปแล้วผมก็เดินไประหว่างทางที่ผมเดินไปเนี่ยครับไปเจอกับ แผนกพาณิชย์นะครับพี่แจ็คมันจะเป็นตึก3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นห้องแบบยาวๆครับด้านชั้นล่างนี่ก็จะไม่มีห้องอะไรแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องแบ่งเป็นล็อกแล้วก็ชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็น3ชั้นแล้วก็ตอนที่ผมเดินไปนะครับพี่แจ็คมันเหมือนสายตาผมไปสะดุดอะไรสักอย่างที่ห้องชั้นบนนะครับแล้วก็ห้องขวามือสุดที่ติดกับบ่อน้ำครับครับมันเหมือนกับมีลมจากด้านนอกนะครับพัดผ้าม่านพัดลมเข้าไปในผ้าม่านนะครับพี่แล้วก็ผ้าม่านเนี่ยเปิดผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็เดินกันต่อไปแล้วก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์มา พอมาถึงที่หน้าห้องนะครับผมก็ตะแคงรถเลยครับพี่ว่ามีอะไรหรือเปล่าอะที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะพยายามตะแคงรถแล้วส่งไฟขึ้นไปดูนะครับส่งไฟขึ้นไปดูซึ่งห้องนั้นนะครับพี่แจ็คมันจะเป็นหน้าต่างกระจกทั้งหมดเลยพี่ครับก็คือไม่สามารถที่จะมีลมเข้าไปด้านในนั้นได้เลยพี่แล้วพอตะแคงอยู่สักพักนะพี่มันเหมือนกับมีมือพี่ค่อยๆแหวกม่านก็ค่อยๆแหวกม่านครับแบบแหวกออกแล้วผมก็
หลบไฟทันทีเลยแล้วก็บิดไปที่ที่ผมทำงานอยู่พี่ก็คือไปนั่งสั่นนั่งหอบอยู่ก็แบบว่าไม่รู้เจออะไรนึกถึงมือแหวกม่านนะครับเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่แบบว่าเร็วมากอ่ะพี่แจ็คมันพอแหวกม่านเสร็จปุ๊บผมก็หลบรถทันทีเลยพี่ครับแล้วก็ไปนั่งหอบเพื่อนกับเพื่อนผมก็ไม่ได้เล่านะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ก็คือกลัวว่าเพื่อนจะกลัวด้วยแล้วก็เราก็อยู่กันก็คือมันจะมีเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงถ้าเราไปเล่าแบบนี้ก็กลัวจะเคลียร์ฟอร์มอะไรประมาณนี้พี่แจ็คครับก็คือไม่ได้เล่าอะไรกันก็คือทำงานกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนแล้วผมก็ไปนอนกับเพื่อนอีกคนนึงก็คือเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับแล้วก็นอนตอนที่ผมล้มตัวนอนนะครับก็คือเป็นห้องกว้างๆครับพี่แจ็คแล้วก็เพื่อนผมก็นอนข้างๆแล้วก็เราก็เอาไอ้กระเป๋าที่เราใส่ผ้าเนี่ยครับมาทำเป็นหมอนหนุนกันครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะกึ่งหลับกึ่งตื่นครับพี่แจ็คแบบที่เราเหมือนกับสลึมสลือไปก็จะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นมันกับมีร่างของผู้หญิงนะครับพี่แจ็คไม่ยืนอยู่ที่ปลายเท้าของผมครับแล้วก็ร่างนั้นเนี่ยมันค่อยๆเดินเข้ามาครับแล้วก็มาคล่อมที่ระหว่างท้องของผมครับมายืนเอาขาแนบระหว่างท้องของผมเลยแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นผีอำเรืออะไรนะพี่แจ็คก็คือรู้สึกแบบว่านอนปกติมันก็นอนปกติอ่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือร่างนั้นมันค่อยๆนั่งลงครับพี่แจ็คค่อยๆนั่งลงนั่งลงที่ท้องผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนเดิมรู้สึกปกติแต่คนที่เห็นนะครับที่นอนข้างๆผมเนี่ยมันบอกว่ามันเหมือนกับท้องของผมมันขมแหววครับพี่แจ็คมันยุบลงไปครับมันเราขมแหววท้องมันยุบลงไปมันยุบลงไปแล้วก็เพื่อนผมก็ตกใจแล้วก็หันดูหน้าผมหน้าปากของผมเนี่ยอ้ากว้างขึ้นพี่แจ็คเหมือนค่อยๆอ้าค่อยๆอ้าเหมือนกับคนหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้แต่ความรู้สึกตอนนั้นของผมก็คือมันไม่ได้รู้สึกว่าผมอึดอัดหรืออะไรนะพี่แจ็คครับก็คือรู้สึกนอนปกติแล้วก็เพื่อนของผมนี่ปลุกเพื่อนผมก็เขย่าแขนเฮ้ยมึงเป็นอะไรครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรที่ผมก็นอนปกติสบายดีเพื่อนบอกว่าแล้วมึงเป็นอะไรเมื่อกี้อยู่ท้องมึงก็ยุบแล้วปากมึงก็อ้าผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาก็คือแยกย้ายกันนอนกันทีนี้ครับครับแยกห้องกันนอนก็ไม่ได้เกิดอะไรครับคืนนั้นก็คือผ่านมาปกติทีนี้ก็รุ่งเช้ามาก็คืออาบน้ำเข้าแถวกันเรียนกันปกตินะครับจนถึงตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี้ก็คือผมมาบอกกับเพื่อนๆว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมไปเอารถนะเนี่ยผมไปเจอแบบนี้แต่ผมที่ผมไม่บอกกับเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนอีกกลุ่มนึงครับไม่ใช่เพื่อนคนที่ว่าประสบไม่ใช่คนที่ว่านอนกับผมนะพี่แล้วเพื่อนบอกว่าขึ้นไปไหมลองดูกันไหมแบบว่าไปกันหลายๆคนไปพิสูจน์กันเลยไปพิสูจน์กันเลยว่าจะมันจะมีอะไรห้องนั้นครับก็ขึ้นกันไปนะครับขึ้นกันไปก็คือไปกันก็คือไม่เยอะมากก็คือเพื่อนในกลุ่มนะพี่ขึ้นไปครับพอขึ้นไปถึงชั้น3บริเวณของห้องครับพี่กันด้านหน้ามันจะเป็นกับเหมือนห้องเก็บของห้องเก็บเอกสารอะไรสักอย่างพี่ครับอยู่ด้านหน้าครับกองอยู่ประมาณลึกเลยแล้วก็เราก็ผมก็เดินไปที่ประตูนะครับแล้วก็เปิดประตูดูก็คือในห้องมันก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่แจ็คมันมีแค่โต๊ะวางอยู่แล้วก็มีผ้าคลุมอ่ะพี่ครับซึ่งไอ้ข้างๆโต๊ะมันก็จะมีกองกระดาษวางอยู่เยอะแยะครับมันกับห้องที่เขาไว้สอนนักเรียนพิมพ์ดิของพานิชย์ครับพี่ครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรผมก็สำรวจก็ไม่มีอะไรก็เดินกลับออกมาพี่พอเดินกลับออกมาเสร็จปุ๊บระหว่างที่ผมกําลังบิดไอ้ลูกไอ้ประตูครับพี่เพื่อที่จะปิดอ่ะพี่ครับมันมีเสียงเหมือนกับเราพิมพ์ดีดเสร็จอ่ะพี่แบบว่าแบบดังติ๊งประมาณนี้ใช่พี่ก็คือพอปิดประตูปุ๊บแทนที่มันจะดังแก๊กเนี่ยมันจะดังติ๊งมาเด่นพี่ครับทีนี้ก็ต่างคนต่างหันหน้ามองกันเลยความรู้สึกตอนนั้นก็คือแบบว่ามันเย็นตั้งแต่เท้ายันหัวพี่กลางวันแสกๆครับผมแบบว่าหู
หูเนี่ยมันกับความรู้สึกเหมือนกับกระดิกได้ไปด้านหลังเลยแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ไปเจอกับคุณลุงยามนะครับคุณลุงยามนี่ก็เด็กแกก็เดินสวนมาก็เห็นว่าเราจะมาทำอะไรกันในห้องนี้แกก็บอกว่าเฮ้ยห้องนี้เขาห้ามขึ้นนะมันก็ไม่ได้ไว้สอนไม่ได้นักเรียนมาขึ้นเล่นแบบนี้ผมบอกว่าครับแล้วก็ลงกันมาทีนี้เสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับอาจารย์ผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าผมเจอแบบนี้นะอาจารย์แกก็บอกว่าอาจารย์เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่แจ็คแกก็บอกว่าลองไปถามยามสิยามแกอยู่มาตั้งแต่ไอ้วิทย์ไรบุกเบิกนะครับอยู่ตั้งแต่วิทย์ไรก็เพิ่งเปิดนะครับก็คือเป็นยามคนนั้นเลยพี่ยามคนที่มาไล่พวกเราลงจากชั้น3พี่ก็คือไปเล่าแกหมดทุกอย่างเลยแล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อนผมนี่บอกว่าผมนี่มีอาการอย่างนี้นะแกบอกว่าเอาพระไปแกก็ให้พระผมองค์หนึ่งเป็นหลวงพ่อหนึ่งก็คืออาจจะไม่ชื่อเสียงดังมากแต่ในบริเวณบ้านผมก็คือมีชื่อเสียงอยู่ครับครับก็ให้พระไปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆครับพี่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นใครก็คือไอคนที่ผมไปเจอนะครับพี่ที่ผมดูหน้าไม่เท่านั้นนะครับยามก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือประสบอุบัติเหตุก่อนวันที่เขาจะรับใบปริญญาจบกันพี่ครับครับครับก็คือรับปริญญาจบก่อนวันที่เขาจะรับปริญญาจบนี่ก็คือเขาจะมาซ้อมกันก่อนนะพี่ซ้อมรับประกาศนะครับแล้วก็ซ้อมกันจนเย็นแล้วก็พี่คนนี้เนี่ยแกก็ช่วยอาจารย์เก็บของเก็บอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ยไอระหว่างทางที่ออกไปครับมันจะเป็นเนินใช่ไหมครับเพื่อที่จะออกไปนอกวิทยาลัยพอล้อไปแตะที่ขอบวิทยาลัยก็คือมีรถพ่วงครับพี่ชนขาด2ท่อนเลยครับครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทางรถครับอุบัติเหตุทางรถก็คือชนแกขาด2ต้นเลยแล้วก็ก็คือแบบว่ายามบอกว่าสยองมากก็คือแบบคนตายไม่ทันนะพี่คนยังไม่ตายเลยยังใจพยายามคลานเข้ามาอยู่วิทย์ใดครับแล้วก็ทีนี้แกถามผมว่าที่ขึ้นไปเนี่ยเห็นอะไรบ้างผมก็บอกว่าผมไม่ได้เห็นอะไรไหมแกบอกว่าถ้างั้นขึ้นไปใหม่เดี๋ยวขึ้นไปกับแก2คนแกก็ขึ้นไปครับขึ้นไปกับแก2คนแล้วก็ไปลื้อที่เอกสารนะครับที่โต๊ะที่กั้งตั้งข้างมุมห้องที่ว่าผมบอกว่าผมเจอมือครับพี่ครับไปลื้อเอกสารพอลื้อเสร็จปุ๊บเป็นใบจบของพี่คนนั้นนะครับครับเป็นใบที่ครับครับครับเป็นใบเกรดเพื่อที่จะไปสมัครงานอะไรผมประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์ของพี่คนนี้หรือเปล่าที่วิทย์ไรก็คือมันเหมือนกับทุกปีเลยครับพี่คนที่จะจบหรือคนที่จะใกล้จะจบแล้วประมาณนี้ครับจะมีเหตุที่ว่าต้องทุกคนเลยยังไงทุกคนหมายถึงว่าไม่ประสบอุบัติเหตุตายก็โดนมีเรื่องกันตายอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเฮ้ยใช้คำว่าทุกคนเลยเหรอต้องพูดผิดครับเกือบทุกปีครับอ๋อโอเคคืออาจจะปีละคนใครที่อาจจะดวงไม่ดีดวงตกครับก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะต้องโทษนะฮะมีอันเป็นไปครับประมาณนั้นเลยครับก็คือมันเป็นอย่างนี้ก็คือก่อนที่ผมจะจบมาเลยพี่ครับผมก็ประสบอุบัติเหตุครับไอรถเก๋งผมขับรถเก๋งมาแล้วก็คือพลิกคว่ำลงไปที่ข้างไหล่ทางครับพี่ครับครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพระที่ยามแกให้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นเพราะที่ว่าผมมีสติครับก็คือตอนที่ผมขับรถกลับบ้านเนี่ยก็คือผมแขวนพระของยามที่แกให้มาตลอดแล้วก็คือประสบอุบัติเหตุก็คือรถพลิก3ตลบเลยพี่แต่ผมไม่ได้เป็นอะไรก็คือกระเด็นออกนอกรถออกมาเลยครับครับก็อาจจะโชคดีดวงดีด้วยแหละแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเรามีสติสักอย่างอะฮะ
ส่วนพระผมว่าก็อาจจะคุ้มครองเราแหละครับเออนะครับนั่นคือเรื่องของวิทยาลัยสยองขวัญสรุปได้ว่าสิ่งที่ตัวของคุณริวเจอน่าจะเป็นรุ่นพี่คนเนี้ยที่เคยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้ครับพี่ถูกไหมเออนะครับเขาบอกว่าคนที่จะบวชคนจะแต่งงานและคนที่จะรับปริญญาเนื้อหอมเนื้อหอมเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินเออนะครับต้องดูแลเซฟตัวเองดีๆอะไรอย่างเงี้ยมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้จะเป็นเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับหรือว่าเนื้อหอมหรือเพราะอาถรรพ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองดีๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนก็แล้วแต่ครับผมนะได้ครับคุณริวขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับนะฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะครับครับยังอีกเยอะเลยพี่ได้ค่อยๆทยอยมาคุณริวครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆคุณริวครับครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ